ท่านที่รับฟังธรรมะอยู่ติดตามรับฟังรายการในค่ำคืนวันนี้จะโยมศรัทธาสาธุชนวันนี้รายการธรรมะอาจารย์ยอดดอยได้มาพบป,ะ,ปะกับญโยมศรัทธาสาธุชนแห่งวันหนึ่งแล้วต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานีทุกสถานีที่เมตตาได้ออกรายการคืนในค่ำคืนวันนี้เป็นอย่างดีทุกเครือข่าย ทีลีนสัญญาณไปญายมศธาสาธิชนวันนี้รายการธรรมะจากยอดออยดำเนินรายการโดยเก้ากระพุิมอัตมาภาพพระวรรณชัยชายยานันโทวัดพุทธสิคิลีตำบลบ้านแปะ๊ะอำเภอจำตองจังหวัดเชียงใหม่ได้นำรายการนี้มาพบปกะกับญายมศธาเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่สองทุ่มเป็นต้นไปอันนี้ลงมาจากวัดพุทธศิคีลีแต่เจ้าล่ะ ตอนไปตะกี้ลงมาได้มาถึงสถานีแต่ระยะ่างนั้นหกสิบกว่ากิโลไปกราบกับร้อยไปเป็นปกติธรรมดากู้วันอาทิตย์า่ยมสัตยทาสาธุชนทัางผู้ฟังการเวลาน้นมดไปแล้ววันนี้ชีวิตเป็นของน้อยทุกชราและความตายลุกลานอยู่เงีย,งยบๆย่ยมสัตยทาสาธุชนทัางผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ ชีวิตศรัทธามีแห่งวันหนึ่งแล้ววันนี้ก็ข้ามลงไปแล้วศรัทธาแต่วันรับเหลี่ยมผ่าไปแล้วจาย,ยมศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังนะมดไปวันหนึ่งแล้วก็นับว่ายายยมศรัทธาใจชีวิตมาหนึ่งวันเต็มๆมละ้ะข้ามมาแล้วขอให้ศรัทธาพักผ่อนบางคนก็ตั้งใจฟังธรรมะอ่าเข้าใจเป็นอย่างดีติดตามฟังทุกรายการผมว่าจะเป็นตั้งสถานีวิทยุ ต่างเฟซบุ๊กไลน์ของทรรมประความพิวัฒนัวิกรมวันพุทธสีคีรีถ้วยขอขอ,ขอบคุณที่แจ้งมาแล้วคือแจ้งการรับฟังมาตอนนี้ต่างสถานีวิทยุคลื่นเก้าิหาออกตามปกติในเขตอำเภอดยอยหลอแม่วางอำเภอบ้านโฮ่งจอมตองอแถวป่าซางนี้รับได้ น่ะได้เปิดสู่ปกติหลังจากที่ปิดไปสองสามวันเพื่อนำไปแก้ไขและปรับปรุงใหม่วันนี้ท่านอาจารย์ธรรมพระครูอภิวัฒนวิกรมได้เปิดแต่แต่เจ้าละนะ่ะเปิดแต่เจ้าแต่เจ้ากับปะการตอนหนึ่งแล้ววันนี้มาปะกานแถมท่านพระครูนะสถสรตสารคุณก็ได้เดินทางมาวันนี้คงมาออกเพียงสองตนเท่าอัาน อาจารย์ทั้งพระครูกระยาณาประมดวัดมอดห,ดห,ดห้วยแก้วติสศาสนาคิจต้องไปเตจตีงานอื่นได้ทราบเขาจากท่านตะกี้นี่ตอนตอนบ่ายนี่นเพราะฉะนั้นยายมศธาสาธุชนทั้งผู้ฟังพระสองฆ์องค์เจ้าก็มีหน้าที่เดินตั้งไปไปเตศไปอู้ไปสอนไปแสดงธรรมให้แก่ยายมศธาและก็ไล่ตนก็ทำหน้าที สร้างสรรนาวัตถนะุเพื่อเป็นตี่ยึดเนียวตั้งจิตใจคนะือญาติโยามสัทธาสาธุชนได้กราบไหว้ปูจาหลายคนก็นทําหน้าที่กันโดยเฉพาะคณะสัทธายาโยามสาธุชนนะดําเนินวิถีชีวิตท่ามกลางบุญกุศลอยู่ตลอดเวลาบันทีก็ต้องสร้างาคุณงามความดีให้เกิดขึ้นกับตัวเก่าญาติโยามศสัทธาสาธุชนทงผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการหลายปื้นตี่ หลสถานีโดยการข้ามคืนวันนี้ดีใจทีศรัทธามีโอกาสรับฟังธรรมะเข้าใจธรรมะที่จะนำปาจิตใจของตัวเก้าหรือเป็นที่เพิ่งตั้งจิตตั้งใจได้เป็นอย่างดีบางคนก็โทรมาอุจาเกี่ยวกับความคล่องใจความสงสัยบางเรื่องบางเล่าเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาไหลประการโดยการก็น่านุโมทนาต้องขอขอบคุณ หลายคนที่โทรเข้ามาอุจาหลายเรื่องหลายเราบันทีเกี่ยวกับวิถีชีวิตประจําวันเป็นจะได้เ,เหมือนกันพ่องเป็นจะได้เอ้พุทธศาส,สนาตอนนี้เป็นจะได้พ่องความเป็นไปเป็นจะได้พ่องก็เป็นปกติธรรมดาบางคนทําถึงอันนี้สงการฟังธรรมะเนี่ยเป็นจะได้ฟังธรรมะกะญาติโยมสัทธาสาธุชนโกนหูเป็นอย่างดีนะว่าเวลาฟังแล้วถ้าเข้าใจ ก็เหมือนกับว่าเขาเปิดสวิตไฟมันแจ้งขึ้นมาเวลาขําขึ้นมาแบบนี้สธาลงปิดพอสวิตไฟไฟฟ้าก็ดีไฟอัญจังก็ตา่าที่ทําพึบเราสามารถพอหันเวลาขําขคืนมาเดืนแบบนี้ขําม,มาแล้วแต่เมื่อเขาเปิดสวิตไฟสว่างขึ้นมาพบเนี่ยคนก็สามารถพอหานได้มนุษย์เฮานี้ราะว่าพระอาทิตย์ตกสู่ขอบฟ้าไปแล้ว หายไปแล้วเหลือนไร้ชื่อมงเพิ่งจะโผล่ออกมาคือแถมเพราะโลกมันหมุนรอบตัวเองแล้วหมุนรอบดวงอาทิตย์โดยเป็นแบบนี้มานมนานแล้วในโลกล่าโลกานี้แต่ชีวิตเฮาเล่าก็หมุนไปตามวัฏจักรนี้เหมือนกันเวียนไว่ายใเกิดอ,อยู่ในวัฏสงสารนี้เนี่ยยัยยมศรัทธาึงวันนี้อายุก็น้อยลงไปแต่ละวันแต่ละวันแต่ก็น่าดีใจ ทิศฐานนี่พรั่งพร้อมไปด้วยคุณธรรมพรั่งพร้อมไปด้วยความหูความเข้าใจในการเสริมสร้างเติมแต่งนะเอาความหูความเข้าใจนํามาสู่ชีวิตตัวเขาด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยการสร้างคุณงามความดีกับชีวิตตัวเา่าทําหน้าที่เตะความเป็นสุขที่เกิดขึ้นหลายคนก็เกิดความสงสยัยตักถามมา,าว่าเออการฟังธรรมนี่ เมียน,นี้ทรงจะได้ที่จริงครูบาอาจารย์แต่ละตนแต่ละองค์เปิ้นกับอู้ก็เตศกระจ้าไปนะไรตนในองค์เปิ้นเข้าใจอู้เข้าใจจ้าเข้าใจเตศเข้าใจบรรยายเข้าใจอธิบายคือ,อย่ยมรัทธาได้หูว่าการฟังธรรมะเนี่ยอย่างที่บอกตะกี้ว่าเวลาเราฟังธรรมะแล้วเข้าใจแทนบอปอนำมาประพฤติปฏิบัติด้วยจะเป็นบุญอย่างยิ่งเหมือนกับเราเห็นหูการทำอาหาร เวลาหฮาหิวนี่มันทุกข์สัทธาเวลาหิวข้าวนี่มันจะลําบากจะเกิดเวทนาคือความทุกข์เกิดขึ้นนะหิวนี่ลําบากแต่ถ้าว่าเฮาได้กินข้าวได้กินอาหารที่ร่างกายต้องการเวทนาคือความทุกข์้งกายก็เบาบางลงไปเบาบางกําเดียวเท่านาาั้นสัทธาเดี๋ยวกับพิกมาทุกข์แถมแล้วได้กินเมื่อเช้าเมื่อตอนหิวแถมแล้วบางคนก็ เมื่อข้ามหิวแถมแล้วบางคนก็นสองเวลาสถาบางคนไปประพฤติธปฏิบัติธรรมกินข้าวเวลาเดียวถ้าไปปฏิบัติธรรมเพื่อร่างกายเบานะทำให้ร่างกายสะดวกสบายในการประพฤติธปฏิบัติธรรมในช่วงที่ได้กาหนดปฏิบัติธรรมเข้าคอดเป็นเต็มตีวนะันนั้นมิยมอูจาอาสนธนาธรรมกัน นายยมคนหนึ่งบอกเอ๊ะอันนี้สงการฟังธรรมนี่ดีหลายอย่างดีหลายอย่างบอกสิ่งที่บอกไอ้หูก็จะได้หูสิ่งทีหู้ไปแล้วก็จะหูยิ่ง,งขึ้นไปกัตธรรมะของพะุทธเจ้ามีเท่านั้นครูบาอาจารย์ก็มาอู้เรื่องเกา่าเรื่องเดิมพพุทธเจ้าเพิดกะเตสมาสองพันกว่าปีมาแล้วเก่าเรื่องธรรมะธรรมชาตินี่แหละหน้าตีนินแหละประจําวันของมนุษย์เฮานี่แหละนํามาอู้มาจา่าแต่หลายคนกระตุกอยู่หันแล้วบางคน โทรมาถามเร,าเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องความทุกข์ทั้งนั้นเกิดขึ้นหลายประการนะหลายเรื่องหลายเราที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันแต่มาจากสาเหตุอันใดก็เคยอู้อยู่เป็นประจำว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็เป็นปกติธรรมดาในโลกนี้นี่กับุกกับทุกข์มันมีกู้กู้ขันสถทาดามกับขาวสวา่างกับมืดสว่างนี่เมื่อวานนี่เมื่อข้ามามืดทำแล้ว เป็นแบบนั้นสัทธาชีวิตเดียวก็ม่วนเดียวก็บ่ม่วนเดียวก็เออดีใจเดียวก็เสียใจบางคนก็เออบางวันก็ยิ้มแย้มแจ่มใสบางปีก็เออม่วนเต็เนอเนี่ยใจชีวิตอย่ามีความสุขม่วนงานสามเล่าโอ้ทำมาหากินก็เป็นที่พอโอกพอใจสมหวังนะลายประการที่หวังไว้นะทำอันอย่างก็ได้สมหวังตามความคิด บางครั้งบางชีวิตกับบหมือนกันบางคนปีนี้อาจจะพิดหวงังบางคนปีนี้จ,จะสมหวังบางคนจะได้ดังใจบางคนบม่ได้ดังใจเป็นต้นอันนี้พอมาจากสาเหตุต่างๆกันไปมันเป็นรหัสกรรมของทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้บอกว่าสรปสับบาาในโลกนี้ที่ท่องเที่ยวในวัตะสงสารเนี่ยเป็นอย่างกัรมลเลส,าสาธาสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่สัตว์มีปีกบยมีปีก สัตมีตินบวมมีตินสัตว์มีตินนักสัตมีตินห้อยนะ่ะสัตบินหองเหินเดินอากาศบินโหนอากาศปุ่นสัตว์อยู่ในดินอยู่ในต้นไม้โพรงไม้สัตที่พอโดยตาเป่าหานจะยมสัทธาคืนพอนในโลกนี้นักน้อยปัดได้ล้นแต่เป็นชีวิตที่จะต้องเวียนว่ายแต่เกิดในโลกนี้ในโลกนี้มนุษย์มีเท่าใดสัทธาเรงคืนพอเนาะน่ะหกพันเะจ็ดพันกว่าล้านคน แต่หน้าตอนนี้นี่ตายยังรีบด่วนนะตายยังรีบด่วนกับทานหานีนะ่หลายล้านคนแล้วจะโลคภพญาที่ตีเข้ามารีบด่วนพระเอาชีวิตมนุษย์ไปไหลาย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 ร้อยหลายปันหลายหมื่นหลายแสนเป็นล้านแล้วตอนนี้สัทธาทุกคนก็บอกเคยหูซึกตัวว่าจะต้องตายในลักษณะอย่างใดตายที่ไหนตายอย่างใดตายเวลาไหนภายบาสามารถจะกดเกณฑ์รับรู้ได้ ร่นแต่บุพกรรมที่ตกแต่งมาทั้งนั้นสัฟังเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะทีสธาโทมาอุจาแล้วก็บอกว่าเออการฟังธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่ดีหลายประการปัเทศสิ่งที่เขาบอกหูเขากหูสิ่งที่เขา,าคืดบ่ถึงเขาคืดถึงเพราะว่าชีวิตแต่และคนมีความสุขความทุกข์ปะปนกันไปหลายคนมีความทุกข์มาตลอดมาเถอะตลอดชีวิตมาบ่าเคยสมบนะัติ บอกว่าเออเมื่อได้จะส่งบังกระเพื่อนตอนนี้ยุ่ห้าสิบไปแล้วท่านอาจารย์ตาได้ห้าสิบเก้าปีแล้วจะหกสิบแล้วก็บอกว่าเออกเรส่งบางนี่เขาส่งบางแบบได้สัตห์ส่งบางแล้วเขาจะพ้นทุกข์อีกกะคาว่าส่งบางนี่เขาต้องการอันใดได้แล้วนึกว่าจะพ้นทุกข์บางคนคือคือว่าแบบนั้นแต่หาลูกไม้บางทีได้แล้วก็ยังตุกอยู่ดีบางคนนะรายประการว่าเดอเออแต่ก่อนนึกว่าขอฮือมีอันนั้นมีอันนี้ พอมีมาแล้วก็ยังทุกข์อยู่เรื่องนั้นก็เข้ามาแทรกเรื่องนี้ก็เข้ามาแทรกแถมในชีวิตแต่ละวันบางคนแทบบ่ได้ว่างเลยในความคิดของตัวเขาเกิดนักทุกข์ใจไล่ประการตัวกันหลายเรื่องหลายราที่เกิดในวิถีชีวิตประจําวันเนี่ยลองเก้ดพอจะยมส,สัทธาสาธุชนทำผู้ฟังเนี่ยพรมันเกิดขึ้นแบบนั้นแต่แต ในใะโยมศรัทธา ar, สาธุชนทั้งผู้ฟังตั้งหลายอันเนี้ยถ้าเอาเข้าใจถ้าเอาหูว่าบัาใจเอาคนเดียวได้ชอบัดใจครอบครัวเอาคนเดียวเป็นแบบนั้นศรัทธาใโยมศรัทธา ar, สาธุชนทั้งผู้ฟังถ้าเอาเข้าใจแบบน,นั้นเขาก็สามารถที่จะ,ะดับความทุกข์มาได้พ่องว่นนักกันน้อยใโนะยมศรัทธา ar, สาธุชนทั้งผู้ฟังตั้งหลาย ขอเยโยมศรัทธาทาความเข้าใจนะทาความเข้าใจไว้สยมศรัทธาถ้าเอาเข้าใจแบบนั้นถ้าความเข้าใจแบบนั้นเยโยมศรัทธาก็จะได้หูได้เข้าใจเป็นอย่างดีนะเยโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังนะดําเนินชีวิตไปแต่ละวันนี้เนะข้าใจเยายมศรัทธาอยู่ว่านะบางคนกับยิ่งปัจจุบันนี้หลายคน เรื่องความทุกข์อย่างลําบากความลําบากใจที่เกิดขึ้นความลําบากใจความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นสัปปะอย่างแต่สัทธามีขันติคือความอดทนเป็นอย่างดีนะมีขันติคือความอดทนเป็นอย่างดียโยมสัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเมื่อมีความขันติคือความอดทนเกิดขึ้นในใจบางคนสามารถอดทนจนบอกว่าจะอดจะได้แล้วท่านอาจารย์ พ่นบอกมาแบบนั้นยากแก่การจะอดทนเป็นอย่างยิ่งเพ่นบอกเออก็เป็นปกติธรรมดาชีวิตอยู่มาถึงร้อยปีสัทธาเอยบอกพ่นเอาอดทนไปแบบนี้แหละแต่เขาใจปัญญาเอาใจปัญญาอย่างไรปัญญาคือความหูหูอันอยังท่านอาจารย์ก็หูเรื่องชีวิตตัวเก่านี่แหละลองพอชีวิตคนอื่นโดยว่าเออพูดพอใจหอาทุกคนเดียวคนอื่นก็ทุกหอาก็ทุก นะคนอื่นกระตุกเขาก็ทตุกอาดแจ้งเขาตุกคนเดียวบัดแจ้งเขาตุกคนเดียวญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังคนอื่นกระตุกเขาก็ทตุกแต่ตุกบดบเหมือนกัานแต่ตุกใจตุกกายนี่มีประจามสังขารล่างกายแตท้ในจิตใจแตท้หลายคนอาจจะบาได้สมบังดังที่คิดแต่กระตุกใจเกิดขึ้นมาละว่าเอ๊ะมันเป็นอย่างไรนี่เขาคิดอันใดกับบได้อันนั้น รัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังถ้าทุกคนกูดอ,อันใดได้อันนั้นโลกนี้กะก็อยู่ยากลาบากมากค่ะบางคนกูดที่บ่ถูกต้องเนาะสัทธากูดสิ่งที่พิษสินพิษธรรมขาได้แต่ความคาได้เหล่านั้นพิษสินพิษธรรมท,ำทำํเพื่อคนอื่นเดือ,อดร้อนเนี่ยจะอยู่ได้อย่างใดเพราะฉะนั้นความคิดความอ่านความอยากได้อยากมีอยากเป็นต่างๆที่สัทธาอุจาเข้ามาบางครั้งกับบางอย่างนี่ จะถูกต้องตามศีลธรรมแท้ๆหน้าอนุโมทนาหน้าทีา่เป็นสิที่ชมเชยหรือว่าเป็นที่น่ายกย่องอย่างยิ่งแต่เรื่องจะสมบังบ่สมบังนั้นกระสุนแท้แท้เหตุปัจจัยที่จะได้กับบ่ได้ที่จะสมบังกับบ่สมบังในชีวิตของแต่ละคนนั้นแต่ขอบอกว่าทุกคนได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี้ เป็นเซ็นตีนยากอย่างยิ่งแล้วและได้ใจชีวิตอยู่ตรงวันนี้เป็นบุญวาสนาบันทีเฮานึกว่าเออเฮาทุกแบบนี้ถ้าเฮาเตียวไปพอคนที่ทุกเหลือเฮานี่มิ้นดับดื่นไรประเทศบันทีเนี่ยชุมชนเออัดอย่างประเทศอินเดียที่ไปพอนี่โอ้สัทธาบ้านน้อยเดียวแต่ๆน้่ะบัถึงสักสามเมตรสีเมตรอยู่กันเป็นสิบเอ็ดคนี่ อยู่กันได้อย่างได้เนี่ยิ่นก็นต้องอยู่แบบนั้นด้วยแรงกรรมเวลาเราเกิดมาไปเจอสภาพแบบนั้นด้วยแรงกรรมได้เป็นอันตภาพมนุษย์แต่แต่ได้ไปอยู่ในลักษณะแบบนั้นเขาจะตุกใจก่อจ้าหลังทากิดนะจะลําบากก่อถ้าเปลี่ยนแบบนั้นที่ไปหันมามาเจอโอ้หน้าหน้าสงสารที่ดินบ่มีอยู่ตาอ้อนนะปันอยู่ขันเนี่ยเพิกนก็นอยู่กินไปลําบากแต่แต่ บันทีเป็นอย่าอันจริงๆแต่ทางเมืองไทยเฮานี่ภาคเหนือเฮานี้ยายอมศรัทธาสมัยก่อนเนี่ยสมัยอายุทยาหรอสมัยสุโขทัยนี่ในศิลาจารึกพ่อขุนลำคำแหงนแต่ละลักแต่ละรับเปินจารึกไว้ในสมัยพระอ,องค์ท่านสมัยนั้นเจ็ดแปดร้อยปีก่อนนะในน้ำมีในนาม,มีป่าในนาม,ม,านนาม,มีข้าวยายอมศรัทธาขึ้นพอเนาะสมัยก่อนนะ น้ำเม่ลีก็ดีน้ำไม่ปิงก็ดีแต่ก่อนนี้น้ำไหลเอ่ยตลอดเวลาแต่ถึงวันนี้นี่ปีนี้น้ำปิงก็ดีเนี่ยเมื่อเคล้ลนแต่ลิงสัก,กํำเตือที่ผ่านมาปีที่ผ่านมานะที่อื่นอันน้ำจะท่วมบาง,บางจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยความเปลี่ยนแปลงขนาดไหนเนี่ยสถารัสธาร์ทุชนลองคืดพอเนี่ยธรรมาชาติมันเปลี่ยนแปลงแบบนั้น ยโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังบ่เคยเออโลน้นนะเนี่ยความเปลี่ยนแปลงหลายๆประการเกิดขึ้นวิถีชีวิตแต่เวลาน้ําปิงยังมีหลายอยู่น้ําต่างๆใส่น้าแต่มีหือห้อกินมีหื้อไปคุดใต้ดินดูดน้ําขึ้นมาได้แต่บางประเทศนั้นบ่นมีศรัทธาเป็นทะเลทรายนะประเทศที่เป็นทะเลทรายเป็นหน้าหน้าสงสารเพื่อนก่อ อาหารการกินนี่ผู้นําประเทศจะต้องสร้างจัดต่างประเทศเข้ามาทั้งนั้นแล้วทรัพยากรธรรมชาติของประเทศนั้นน่าจะต้องแลกแลกกับประเทศอื่นเปิ้นบ่มีข้าวบ่มีนี่ข้าวกินเปิ้นกับบมีต้องรอจัดต่างประเทศอื่นเปิ้นขนมปังแหยบันทีเป็นแบบแบบนั้นนี่ลองขึ้นเอาเตอร์ศรัทธาแต่บ้านเฮาเมืองเฮานี้ขอใื้มีข้าวกินลองข้าวที่มีอยู่กอฮื้ มีเข้าอยู่ประจำเนี่ยศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังบางคนบอกมีหลงเข้าเลยรอซื้อกินก็มีขายในตลาดศรัทธาถึงวันนี้บอกเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนนี่ตลาดบ่จมีการมัวควบใบนะเป็นการเปลนลีแต่ก่อนบ่จมีขายแบบนี้ประเดี๋ยวนี้สะปะอยางของกินของว่าใจวิถีชีวิตเนี่ยมีอยู่ อยู่ที่เฮาเข้าใจใช้วิถีชีวิตกระหายใจบางคนมีความตุกเข้ามาแต่ถ้าเฮาเข้าใจความเปลี่ยนไปของธรรมาชาติความเปลี่ยนไปของชีวิตแต่และคนเ,เหมือนกันล้นแต่มาจากรหัสกรรมทั้งนั้นเนี่ยเฮาจะได้สบายใจได้ฮู้นะสัทธาถ้าฮู้แบบนี้เฮาสบายใจแล้วความตุกมาตุกใจนี่สําคัญสักกทธาต,ตุกใจนี่พอทนได้แต่ทุกใจนี่สัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังบางทีกินมาได้นอนมาหลับ เมื่อคืนเอามือไก่หน้าผากกืออยู่ฮะเมื่อใดเหตุการณ์นี้มันจะผ่านไปได้เมื่อใดเหตุการณ์นี้มันจะลุดล่องไปออกจากฮาไปได้เมื่อใดปัญหานี้มันจะขี่้ใครไปได้จะขี่้ใครไปได้เมื่อใดปัญหาเกิดขึ้นในวิถีชีวิตประจําวันบรสามารถจะแกไ้ไขในความทุกข์ใจนะสัทธาทุกข์ใจ่พอที่ไปกระเทือนที่ใจเพราะฉะนั้นใจนี่เพราะฉะนั้นใจนี่มีความจําเป็นสําคัญแท้ในชีวิตประจําวันของสัทธาทุกคนนะ เพาว่าจะอยู่ในฐานะใดก็ตามจะล่ำจะลอยมหาศาลนะจะเป็นเศรษฐีสกุยเศรษฐีเป็นผู้นําประเทศแต่ละประเทศในโลกนี้มีร้อยถึงสองร้อยกว่าประเทศเล็กน้อยนี่แต่ละคนนั้นน่ะมีความตุก์ท้งนั้นบเหมือนกันบางประเทศถ้าเอาไปเกิดในประเทศที่ดีที่งามแต่ขึ้นว่าประเทศไทยดีที่สุดแล้วสตาเอ๋ยประเทศไทยนี่ดีที่สุดแล้วนะดีที่สุดขึ้นว่าแบบนั้น เ้ากับผมอัตมาภาพเพราะว่าทุกอย่างมีมีพร้อมนะมีหลายประการนโดยเฉพาะพระพุทธศา,าสนานี่แสงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่มีฮือศึกษามีฮือค้นคว้าตอบโจทย์ศรัทธาได้ถ้าศรัทธาทุกมาอย่างที่โทรมาอ้จาว่ามีความทุกเนี่ยทุกคนก็นมาจากกรมทั้งนั้น เวลาเตะเวลาอู้ต่างๆกันนีกรรมไปบ่พ้นนะ่ะสัทธามันเป็นแบบนั้นจริงๆหลายคนที่มีความตุกอยู่ตอนนี้นะบางคนโอ้ปีนี้กล้าขายบม่ม่วนบริษัทยกไปไล่ตีวันนั้นจะเจ้ากูอู้ไปคำหนึ่งยมโทรมาอา่าเปิ้นไปทํางานบริษัทเปิ้นยุบไปต้องปิกมาบ้านบาะว่ามูงจะแง่กันยังไงมาได้ยอยู่บ้านเป็นเกือบสาปี เออบอกว่าบอกเป็นยังขอคือทำงานได้อยู่ได้ร่างกายแข็งแรงนี้ทำไปเอะเล็ดเข้ากินทีละมือ้อทีละวันก็ยังดีอยู่อ,อยังดีอยู่บอกว่าแต่ประเทศอื่นเป่นลำบากเลยเฮาถ้าเข้าใจแบบนี้เขาจะสบายใจน้อยนึงว่าคนตุกหรือเฮายังมีอยู่ถ้าเข้าใจแบบนี้ก็กล้วยอู้หูเปิ่นฟังเปิ่นก็ดีใจอู้ท่านอาจารย์ถ้าบัดได้มาอู้จานี่เครียดขนาดเน้อ บอกหู้อย่างีง้อย่างใดปิกมาจะไปทําอัญดาณได้บัด้อยู่บ้านอยู่จองมาสิบกว่าปีเกือบสิปีแบบนี้บอกพอเพื่อน้าบ้านเพื่นกับเพื่อนแง่ย,งยังก็ททาไปที่ดินมีอยู่ก่อกับปลูกไปมีน้ํเกาะที่น้ำเพื่อนแง่ย,งยังก็ปลูกไปทําไปคือได้ชีวิตหลอดไปวันๆนหนึ่งนะอันนี้คือความเขาถ้าเข้าใจแบบนี้เอาสบายแล้วใครจะว่าจะได้กันแล้วแต่เขาก็ทํามาหากินของเข้าไปสุดแท้แต่วิถีชีวิตมันจะเป็นไป ทุกอย่างมันบาดเจยงเขาบอกเคยเคยิดว่าบริษัทมันจะยุบอะ่ะแต่มันยุบฮือแบบนี้เขาจะเน่อย่างใดล่ะแต่เขาก็ต้องดูแลร่างกายชีวิตเขานี่ก้น,นที่ยุบไปเพิ่นก็นอยู่บ่ได้อะ่ะเป็นสองปันกว่าคนนะ,ะต้องออกจากการงานไปบอกเออแบเป็นยังเขามาทํางานครับจ้างไปตัวเก่าก็มีบามีแหงอยู่เนาะอ่ามีงานที่ไหนเขาก็ไปทําต่อลองซ่อมพอ มาเตงอบอกการประเทศไทยนี่ถ้ามีความขยนันมีความหูมีความเข้าใจ,จใช้ชีวิตอย่างถูกต้องและดีงามบ่บฟุ้งเฟอ้ออย่างพระองค์ท่านพระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ราชการที่เก้าเพ้นสร้างปรามีไว้นะเือประสบในกรกชาวไทยได้หู้ได้หันได้ดำเนินวิถีชีวิตตามพระองค์ท่านเพิ่นขณะเพิ่นเป็นพระเจ้าอยู่หัวนะเป็นราชามากิย์เจ้านะ่ะ มีคนที่ไปอยู่ในพระราชวังไปทำงานอยู่นี่ข้าจะบริพานเปิ้นเปิ้นเล่าให้ฟังพระองค์นี่เปิ้นเปิ้นกระช้ายทำงานหน้าที่ของท่านในเวลาใจของต่างๆนี่เพิ่นจะใจแบบประยัดบ่ใจว่าบ่ใจเลยใจเหมือนกันนะใจเต็มตี้เหมือนกันนะแต่เพิ่นจะใจคือถึงที่สุดเพิ่นอูฟังมาเล่ามาฟังเพิ่นเล่าฟังเออประเสริฐเลิศ้ำนะ ถ้าคนไทยใจอย่างท่านเพื่อน,นี่โอแม้พระองค์ท่านจะเป็นพระมหากษัตริย์เพื่อนกันอยู่บนดินไปอู้ไปจ่าก็เจ้าบ้านเจ้าจองอย่างพยายามจะช่วยพระสงนิในกรของเพื่อนคืออยู่ดีกินดีอยู่ดีมีสุขลองคืนพอในห้วยในดอยในปูในเขาที่ลุ่มที่ดอนที่เพียงทางใต้ทางเหนือบนไปกูตี้ในในเขตของพระองค์ท่านไปแผ่ตต่างประเทศ นี่ลองคืนพอพระอ,องค์เป็นพระมหากษัตริย์นะใจชีวิตบนเตี้ยใจแบบ้าบ้านธรรมดาเนี่ยลงมานั่งกับเพื่อนนั่งอู้กับ้าบ้านเนี่ยเราคืนพอศรัทธาเราคืนเอาเตอร์เนี่ยแต่ถ้าเราทำตามพระอ,องค์ท่านได้เออใจง่ายง่าย,ายสบายอยู่แบบเรียบง่ายนะั่นนะทำมาหากินไปแต่แต่บุญบารมีของแต่ละคนจะต่างกันนะความคิดมันจะบวมเหมือนการศรัทธาพอกรมันตกแต่งคนเฮาม้าศรัทธาเหยจะบวมเหมือนการศรัทธา ลูกบางคนก็บอกเหมือนพ่อบางคนก็บอกเหมือนแม่แต่พ่อแม่ใครคือเหมือนพ่อเหมือนแม่มันกระทุกกระทั่วันนั้นโยมคนหนึ่งอย่างที่อูฟังนะเพิ่นใครคือลูกเปิ่นเป็นแบบนั้นใครคือลูกเปิ่นเป็นแบบนี้แต่บ่เป็นดังใจเพิ่นมากึดแล้วกึดแถมหลายปีที่ผ่านมานี่คืดบ่ม่วนใจก็เลยอูฮห้เปิ่นฟังว่าจะไปคืดแบบนั้นลูกเขาจะคือเหมือนพ่อแม่นะแม่เขาเป็นพ่อแม่เป็นจะได้บ่เหมือนพ่อแม่ท่านอาจารย์ พ่อแม่ต้องการคือเป็นแบบนี้เปิ้อเหมนยอมฟังพ่อแม่นะท่านอาจารย์นะนั่บอกฟังจะได้บอกเอาพ่อแม่ใครคือเฮียนนี่ใครคือทํางานแบบนี้เปิ้นบอทามเปิ้นอยู่แบบนั้นนะ่ะนี่สตาจะหันได้ชัดิะแต่ละคนเหมือนกันเลยนะพ่อแม่เนี่ยดีแต่เน้อนะแต่ลูกเปิน้นบหมยอมฟังเป็นรหัสกรรมสตาเฮ้ยต้องใจกรรมแท้ๆนะ การมันอย่างถ้านอาจารย์ป็นคนทำก่บ่าเนี่ยลูกทำมาทวงหนี้กันอย่งนี้ลอู้ือเป็นประจำกู้วันติดอยู่แล้วมันเตื้อเมื่อเจ้าเมื่อค่าเพิ่นมาทวงหนี้นะบันเทียรเาจ้าก,ก่อนเพราะฉะนั้นเวลาศรัทธาฟังค่ำคืนวันนี้นะภัยเป็นหนี้เป็นสินที่ไหนกับพยายามว่าต้องไปกอ่อแล้วถ้ากอ่อแล้วถ้าเกิดเพิ่นมาทวงหนี้แบบนี้มาเป็นลูก,ลกหลานเพิ่นก็เอาคืนละบางคนไปกู้หนี้ยืมสินคนนั่นคนนี้ บยอมใจยอมใจที ой, ่บยอมใจยอมใจถ้าเพิ่นเป็นหนี้เฮาจ้าก่อนน่ะอันนั้นอาจจะหมดกันไปแต่ถ้าว่าเพื่อนเคยเป็นหนี้เฮาจ้าก่อนมาแต่เฮาไปเอาของเพิ่นมาจัดนี้บอกว่าจะเอาคือเพิ่นเวลาตะอานตะอีแต่เฮามาจ่ายเพื่อนแต่เพิ่นผูกเว้นไว้เราคือเกิดมาจติใดก็จะทวงนี้ทุกชาติไปเออเพื่อบังเอิญมาเกิดเป็นลูกป้ากันปบเนี่ย วิญญาณเนี่ยมันเละล่อนไปบางทีถึงโอกาสจะต้องมาเป็นมนุษย์นะมาปะใส่พอดีมาปะใส่พอดีมาเป็นลูกเออเอาละใหญ่ขึ้นมาละทีนี้นี่กรรมเก่าเข้ามาแทรกละที่เคยเป็นเวรเป็นกรรมที่เคยเป็นหนี้ต่อกรรมเป็นกรรมนะจากก่อนเคยเป็นหนี้กันไว้มาจาดนี้เอามาเป็นลูกเป็นหลานเอาแล้วมาทวงหนี้แถมแล้ว เนี่ยเดี๋ยวจะเอาอันนั่นเอาอันนี้พอแม่บ่ฮือเดือนร้อนเดี๋ยวอันนั่นเสียไปแล้วเอาใหม่เอานี่ฮือได้ถ้าบ่ได้จะฆ่าตัวเก่านั้นนะแม่บ่เสียได้ผมกะเออเสียได้กะลูกเฮยเสียได้แม่จะไปอู้อย่างอันนลูกเฮยแม่เดี๋ยวแม่จะหาฮือจะไปอู้อย่าเนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะขอจะซ่อฮือผมฮือได้กันอย่านั้นเดิอนเ,เดียวพ่อจะจะพ่อไปซ่อมมาฮือนะ พ่อกักุลีกูจอเอจะง่ายอย่างไดมีลูกสองคนแท้ๆเนี่ยเอ้เฮยจะเอาที่ไหนมาให้ต้องแบกหน้าไปซ่อมมาหมกว่าลูกจะฮือลูกดีใจได้มาแล้วเออบ่เมอนเอาแหมแล้วเนี่ยศรัทธาเพิ่นจะทวงไปดิติกอะจนถึงมดมบันเทือถ้ามดกั่าวโมเวนเออลูกตายก่อนละบันทีโดนรถโจนแฉ บางทีป่วยไข้ตายไปก่อนพ่อแม่เพราะว่ามดกรรมมดเว้นกันแล้วเป็นอย่างอันแตแตๆบางคนน่ะเออลูกข้าเจ้านี่นะท่านอาจารย์ตายไปก่อนนะป,ป,ประยุกต์ปยาเสียงไปใดๆบุญเท้าใดทันด,ทดีนะประเด็นแทบจะบ่มีสักอย่างละลูกตายไปก่อนแล้วงูเงี้ยจะได้อยู่สองเท่าลูกให้คนหนึ่งก็ไปอยู่ต่างจังหวัดปุ่นเหมือนเมื่อไหนมาเตื่อคนนี้นึกว่าจะได้เปิ้ง มาได้เปิ่งสักครับตายไปแห่ก่อนเนี่ยจะหันได้ชัดทุกคนตายหนุ่มก็มีตายเท่าก็มีตายเ,าม,ายเมื่อวัยกลางคนก็มีนี่เมื่อรหัสกามมันมาปะกันเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเนี่ยบางคนกับต้องไปก่อนพ่อแม่กลรมมาเสี่ยงแล้วอ่ะห้ามมาอยู่แล้วไปก่อนตายตายตาย,ตายจากพ่อแม่ไปพ่อแม่ก็เสียใจยนั่งทุกข์ใจลำบากใจเป็นแบบนั้นศรัทธา แล้วกึนบอกออกละมานั่งมองทุกใจก็ขอบอกสถานไว้ถ้าชีวิตไหนเป็นแบบนี้บางคนมาอู้ฟังแบบก็เลยมาอู้ดางสถานีว่าภายเจอปัญหาแบบนี้ขอให้กึศเสียว่าเออเนี่ยกรรมเวรมันหมดกันไปแล้วใจกรรมใจนี้กันเสี่ยงแล้วเิ้นก็ต้องจากไปหมดกรรมหมดเวรกันไปบางคนก็ต้องทรมานแตนเนอเนี่ยหมดกรรมหมดเวรแล้วก็ต้องบางคนก็ต้องดูแลอยู่ฮะ บางคนเนี่ยเสียชีวิตญาติเนอร์เข้าลงเข้าออกเข้าออกโรงพยาบาลลูกก็ต้องดูแลเนี่ยลูกนี่ดีแต่เนอวันนั้นหานคนหนึง่งดีแต่ดีว่าดูแลแม่ดีแต่เนอเนี่ยดูแลพ่อดีแต่ดีว่าพยายามดูแลพ่อแม่น่ยดูแลจนที่สุดนะพ่อแม่ว่าจะได้ก็เงียบเฉยนี่พ่อแม่อูฟังแต่มาทีหลังตอนนี้พ่อแม่มาสบาย เพิ่งก็ดไวดูแลตลอดอันนี้เพิาะว่าลูกมาใจนีเนี่ยเคยอ้วนเนี่ยถ้าผายมีชีวิตแบบนี้ก็คือตั้งจิตตั้งใจเนื้อศรัทธาแล้วก็คือแผ่เมตตามีคนวันนั้นมาถามเอท่านจะแยอย่างไรท่านอาจารย์ก็เยย่ดงไโอ้ลูกมันมาหยุดฟั้งครรมนะเออเนี่ยบางทีเอาใจชีวิตมาบางทีละหัดกามใจเนี่ยบางทอถูกพ่องมาถูกไรผิดศีลผิดธรรมไปพ่องกามมันมาเข้ามาแทรกเวย้ยบางทีอะ อาคือยมสวดมนต์แผ่เมตตาคือเพิ้นเนอเนี่ยมาต้องไปโคตรคือเปอิ้นเนาะถ้าเขาด่าเขาแจ้งลูกเนี่ยกรรมกับบสิเพิ่มขึ้นแถมามาะบอสิ้นสุดซัดเตืเ้อลูกเปิ้นก็จะอาฆาตไปดิติกจากก่อนเป็นกรรมซึ่งกันและการอยู่แล้วมาเป็นพ่อแม่ลูกนี่มาใจบังเอิญน,นะอย่าอ่านการท่านอาจารย์เป็นว่าอย่าอ่านนะค่ะไปบังเอิญจะไหมองโยมทุกคนก็ มีหนี้ต่อการทั้งนั้นแหละหนี้กรรมหนี้เวน้นว่าเป็นลูกเป็นหลานซึ่งกันและกันนี่นะสัตย์ยเอ้ยนะเป็นกรรมแท้ๆนะะเมื่อใดจะเสี่ยงนะอาตมาคำนวณบ่ได้หลอกสัตย์ยเอ้ยอาตมากำนดหืือบ่ได้อัตมาบ่าทราบหูว่ากรรมไผยเป็นอย่างใดเพียนแต่อว่าบอกคือคร่าวๆว่าเออเนี่ยทุกอย่างบ่ใช่เหตุบังเอิญนะมันเป็นกรรมที่จะต้องมาปกปางก,กันแบบนี้มาสร้าง นี่ไสเวรกันแบบนี้เนี่ยในโลกนี้เป็นแบบนี้พอพระพุทธเจ้ากับพระเทวตัต,รรตรลงขึ้นพอนะมันเป็ยนจะได้ท่านไหนบอกโอ้ไหลพบไหลจา่าแต่พระเทวตัตกับพระพุทธเจ้าเนี่ยไหลพบไหลจ่าสัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังจนจุจยอดลอดถึงกว่าพุทธเจ้ามาตรสลูเป็นอนุตตร,รสัมมาสัมพุทธิญาณพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเทวตัตโต้ยมา ตัวมาเป็นญาติพี่น้องกันเป็นญาติการแท้ๆต,ตัวมาอาฆาตมาดไล่ตลอดเวลาหาทุกวิธีทางที่จะทำลายแต่กระทำว่าได้เพราะบุญพระบุทธเจ้าสั่งโสม,มาดีสีอาทรงขายแซนมหากรับลองขึ้นพออย่ยอมสัทธาสาธุชนทำผู้ฟังนะสีอาทรงขายแซนมหากรับลองขึ้นพอเนาะเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นแบบน,นั้นแล้วเริ่มตั้งแต่เมื่อใด วันนั้นมีคนถามอ่ะเกี่ยวพันกับมันยาวนานสาัตทาบางคนเหมือนกันนะบางทีเป็นลูกเป็นหลานจา้จานี่จา้าหน้ามาต่อแถนถ้ามาเสี่ยงกรรมมาต่อถ้าเขาบอกอาภายัยบบกอโหสีกรรมเนี่ยการอโหสีกรรมนี่จะเป็นสิ่งที่ดีผู้แต่งจาบอกว่าเวนย่อมนะครับด้วยการไม่จองเวนเพิ่งบอกจองเวนต่อการสามีภรรยาเหมือนกันมาเตื้อพวกแก้วเมียวขวัญนะ พวผีเมียเพศมันเตื้อปักกันแล้วจะกินจีนกินปลากันละกินเนื้อกินหนังกันก็มีบางคนหักกันแต่นเน้อเนี่ยเคยอธิษฐานกันไว้มาขอจันทร์นมาปัาจะมาจองเว้นจองกรรมกันแท้เนี่ยศรัทธาลงขึ้นพอเนาะอันนี้เหมือนกันนะบอกว่าคือแผ่เมตตาซึ่งการอาโหสิกรรมไว้เสียอย่างพระเทวดาตจักก่อนเป็นปอก้าเป็นปอก้านะปอก้าซื้อทองไข่ทองนะพระบุตรเจ้าไล่จักก่อนมาน่ะ จะเป็นพอ่อกาหมากันนะเป็นพอ่อกาหมากาใปพิปเทวราาก,ก่อนเึิ้ไปพอสองแม่ลูกอะไปขอซื้อถาดท,ทองคำก้าเป็นจะเป็นจานแบนก้าแต่ก่อนนะเนาะไปไปถามซื้อทองคำกับมิลากาแปลงอยู่แล้วทองมีแต่ไหนแต่ลรมาทองคำนี่นะมีในประวัติมาตลอดนะทองคำนี่เงินทองเนี่ยชื่อมีมาแต่บอกว่าน,นี่ทานก็นดีชาดกก็ดี จะมีเกี่ยวข้องตลอดเก้าชีวิตมนุษย์เนี่ยแม้สมัยก่อนหน้านะั้นก็มีมาแล้วสมัยพระพุทธเจ้าสร้างปรัมมีมาโดยตลอดทีนี้พ่กกาคนนี้เนี่ยกับไปขอนะไปขอซื้อบอกว่าแล้วแต่บอกว่าเออของนี้บอมีรา,าคาไข่เต่อีนี่ซื้อมาได้จะซื้อราคาถูกที่โซนซื้อต้าหฮันน่ะล่าไ้หันเนี่ยน,นึกว่าบอมีไผรซื้อนะบอมีไผ่ซื้อเดี๋ยวจะมาซื้อแถมเนี่ยหนีไปเสียทําเป็นหนีไปเสีย บอกสองแม่ลูกนี่อันนี้ของนี่ราคาบอกมีเนี่ยไนจะซื้อถูกโออถ้าซื้อซื้อราคานี่เพื่อนก็บอกสามารถจะขายได้มามันถูกเกินไปเพราะว่าของนี่เก็บมาไว้เมือนแล้วพอดีพ่อการคนหนึ่งมาถึงมาถึงมาถามสองแม่ลูกนี่เนะี่ยมาถามคนนี้ว่าอ้าของนี่จะขายได้ไหมบอกโออจะขายราคาเบ่าไดบ้น่นะโอ้ซื้อ ซื้อบรได้บอกว่าของนิมรากามันเออจะขอใครนะโอ้บาใช่ราคาท้าอนน่ะใาย่เหยบอกว่าป้าเหยสองไมลุกบอกว่าโอ,อ้จะขครน้อยเดียวรากาที่ก็พอใจละโอ้บาได้มาได้ของนิมเป็นรากาที่แปลงเนอะเออคนพ่อกาคนก่อนมาเพิ่นบาใช่ว่าอย่างนั้นเพิ่นว่ามีรากาที่อะไรโอ้บาใช่แล้วของนิรากามันแปลงนะเนี่ยของนิรากามันแปลงเนอะโอ้เฮาก็เอามาเงินบ่พอนี่ เออเอาต้อนปอแล้วโอ้มาได้แหละพ่อกาคนนี้เออจะขายหือ้อแท้ขายหื้อแท้นะเอาติก็พปอมีต่ได้ก็เอาเดียบเอาแล้วพ่อกาคนนี้ก็จกเข้าของติดติดต,ตัวมาหื้อจนเสียงมดัดสองแม่ลูกก็งงเลยว่าโอ้เป็นขนาดนี้ก่อนกาของราคาเฮาเนี่ยในพ่อกาคน,นก่อนว่ามีราคาเพียงแบบกี่บาทแบทบกีบ่สตางค์มาได้พ่อกาคนนี้ยังมันซื้อนักบุหงกเต้าเอาของหือห้อมัดของที่ เงินที่ติดตัวมารากาทีดติดฮื้อมดซื้อทองคําฮื้อสองเม่ลูกนี้หมดเลยแล้วก็เอาทองคำไปเตียวไปเรื่อยๆจะพิกไปลปะพอดีอมาถึงฝั่งน้ำเน,นี่ยห้องนะเจ้าของเหือที่จะข้ามฟากห้องหมาป,ปุ๊บเพิ่อนก็ขี่เหือข้ามไปในระหว่างตางเนี่ยกำลังขึ้นเหือข้าม พ่อกาคนก่อนมาทําแล้วย้ายอันธาตุนี่ขายรากามีอยู่คอมันมีคนซื้อกา้าเพราะว่าขายไปแล้วใครซื้อพ่อกาที่มาแต่กี้เปิ้ลซื้อไปแล้วเปิ้ลว่าราคานี่ไม่ใช่ราคาอย่างที่ตักเก่าว่าอันนี้ราคาแปลงพอเปิ้ลเขา้าคึอของนี่เปิ้ลเอาไปปุ้นแล้วเปิ้ลฟั่งปิกไปจะไปตัวเอาของนั่นน่ะว่ามาซื้อตาหน้ายิ่งหยัางวะไล่ไปตัวพอไปถึงฝั่งน้ําตัวไปโอ้นี้ ป่อกาคนนั้นขึ้นเหืองไปแล้วห้องควักมาจัด้ดก็ถึงบอกมาแล้วในเหืองกับเกือบจะปิกนะบอกว่าเออเขาจ้างตัวเก่าไปข้ามฟากแล้วส่งไปให้ถึงก่อนอ,อ่ามาต้องไปเอาคนคนนั้นแล้วมันก็นกันน่งเฮือไปนะป่อกาคนที่บัได้ซื้อของอยู่ในฝั่งต้าหาดทรายนั่นนะ่ะเครียดแค้นขนาดนักรอนะป่อกาคนนี้เกิดมาจัดใดอธิษฐานกดตุอตกอกตุกใจ เครียดแค้นในใจโคตรขนาดนักนะอันนี้การว่าเออเนี่ยตั้งสัจจาีิฐานไว้ปวดจิตใจโคตรจนถึงอยู่มาได้สันตึงถัวเกินมาจาิใดก็ตามถ้ามาปะะเมื่อใดก็จะขออาฆาตจองล้างจองผ่านทุกชาติไปจนกว่าชีวิตจะหามไม่าติใดก็ตามถ้าปะพบอกกาคนที่ซื้อทองคำไปคนนี้ แกผูกอาคาตไว้จนตัวกเ่าตายลงไปฝั่งแม่น้ำํำบนหาดทรายที่หน้นนีตั้งแต่นั่นเป็นต้นมาเนีเกิดมาปาการกูร้ชาติกะอาคาตทำร้ายจองล้างจองผานจูจอดลอดถึงพระพุทธเจ้าสร้างบารมีเป็นชาติสุดท้ายพระเวสสันดรก็ยังมาโยมากูา้ชาติแล้วมาจาัดปัจจุบันที่พระองค์ได้สําเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้มาเป็นพระเทวทัตนะ จองล่างจองผ่านจนถึงที่สุดนะได้มาบวชเป็นตุ้เจ้ามาการพระสงค์ในพระพุทธศาสนาก็ยังคิดทำร้ายพระองค์อยู่นะเอาใบหินบนหน้าผาเขาคือจะกูดก้นลงไปเพื่อจะฮือผูกใส่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแต่ใบหินที่ตกลงไปสเก็ตใบหินบันไดไปตกใส่นะ่พระบาทของพระองค์เนะี่ยห่อเลือดขึ้นมาเป็นว่าบาดตายสะกรามนะอันนี้ลองขึ้นพอศรัทธาจนในที่สุดนะจะทำส่งหือแตกแยกจากกัน เป็นการมที่นักอนัน,นตลริยกรรมในที่สุดถึงสุดท้ายนะธรณีจะสุบเวลาไปวัดไปวานเนี่ยธรณีจะสุบทำฮือนะตัวเก่าเลือลึกนึกขึ้นคุณพระพุทธเจ้าได้ก็เลยเก่าถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่เปิ้งเป็นสารณะที่เปิ้งขอถวายหัวที่เหลือเกินนี่ธรณีสุบมาได้ขอถวายเป็นพุทธภูชา แต่ตอนนี้ตา,ต,านานตามตำนานตามที่เปินเก่าอู้ผู้รู้ทั้งหลายบอกว่าตอนนี้พระเทวทัตนลงนรกอเวจีพุน่ะแต่ถ้าหมดการมหมดเวรจากนั่นมาก็จะได้มาเป็นไปเจก้าพุทธเจ้าเหมือนกันแต่อันยาวนานกว่าจะได้ขึ้นมาสาัทธาชีวิตเฮาผู้คนก็เหมือนกนารสัทธาชีวิตแต่ละคนเนี่ยต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่แบบนี้แหละต้องมาเป็นผัวเป็นเมยียกันเป็นพ่อเป็นลูกกัน เป็นเคือญาติญาติสนิดมีสหายเป็นเพื่อนเป็นป้องเป็นมูเป็นคณะจัดแล้วจัดเล่าศรัทธาที่นั่งฟังอยู่นอนฟังอยู่ข้ามคืนวันนี้เราคืดพอเมื่อหลายสิบปีก่อนสี่ห้าสิบปีก่อนคนที่อายุหกสิบเหล่านั้นหายไปไหนหมดแล้วหายจ้อยไปหมดแล้วถ้าคนสมัยก่อนสี่สิบปีก่อนคนนั้นอายุหกสิบายเนี่ยตอนนี้ก็ร้อยไปแล้วคงบนลงเรืออันอย่างแล้วศรัทธา เปิ้นหายไปหมดแล้วไปที่ไหนไปจะไปหู้ว่าเนี่ยสัทธาแล้วเกิดแล้วเกิดเล่าบันทีป๊กมาเกิดเป็นลูกเป็นหลานนี่แหละลูกหลานตะกอนมาเป็นพ่อเป็นแม่มาเป็นแม่อุ้ยแถมแล้วเนี่ยสัทธาการเวียนไหวไตเกิดงาเวียนไหวไตเกิดนิมพ์ปนสัทธาสาธุชนทาผู้ฟังชีวิตนี่เป็นของน้อยรนกเดียวนกมดมดละหมดจากโลกนี้ไปน่าเป็นห่วงนะสัทธา ถ้าเขาทำความดีไว้นั้นนักเนี่ยจะเป็นที่ชื่นใจสัทธาถ้าเขาเข้าใจแบบนี้เขาสบายใจชื่นอกบานใจว่าเออเขาได้ทำความดีมาแล้วลึกนึกถึงความดีที่ตัว่อนได้ทำได้ไวพระสวดมนต์ได้ช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ได้ทำประโยชน์ไว้กับตัวเก่าผู้อื่นทำประโยชน์ไว้ในแผ่นดินนี้กับประเทศชาติเนี่ยสัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังแล้วเขามาันนึกสิ่งเหล่านี้เขาจะสุขใจ ไม่มีความตุกขึ้นมาเนี่ยเราต้องไปหวั่นไหวเขานึกถึงความดีที่ได้ทําไว้มันจะหล่อเลี้ยงจิตใจให้ชุ่มชื่นยินดีขึ้นมาเกิดปิติขึ้นมาศรัทธาเหยยนะเกิดค,ความชุ่มชื่นขึ้นมาอันนี้เพราะเขานึกถึงความดีที่ได้ทํานะความดีที่ได้สร้างไว้ศรัทธาตั้งหลายเก้ากับผมตามาภาพเชื่อว่าศรัทธาทุกคนอ่ะได้สร้างความดีมาทั้งน,นั้นที่ฟังธรรมะคำคืนวันนี้ ที่มาได้ฟังก็ดลีล้วนแต่ได้ทําบุญมาทั้งนั้นทําความดีมาทั้งนั้นความอย่างน้อยที่สุด่ะความดีได้สร้างมาฮอเป็นมนุษย์อันนี้เป็นความดีเป็นบุญที่สุดแล้วหลังจากได้มาเป็นมนุษย์แล้วเขาจะทําจะไดต่อถ้าเขาจากโลกนี้ไปจะพัฒนาคุณภาพชีวิตจะได้ฮอสูงขึ้นไปแถมจากการเป็นมนุษย์ฮอเป็นมนุษย์ที่ดีที่งามจาตต่อไปจะได้มาเป็นบุคคลที่มีพญาปัญญา เข้าใจหูสัจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าใจแต่งตลอดหลอดฟังนะแต่งตลอดหลอดฟังของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้แสดงไว้ใน8ปด0มื่นสี่พันพระธรรมาคานยังเลือใแห่งสองพันปีแต่ถ้ามาเข้าใจว่าเออบางคนก็นะสร้างปรามีแล้วเข้าใจปล่อยวางทุกอย่างอันนี้สุดยอดแต่แตาแต่บางคนปล่อยวางมาได้เตื้อ นะยังยืดมัน่นถือมั่นเป็นธรรมดานะสัธาการยืดมัน่นถือมั่นเป็นเรื่องธรรมดาของโลกมนุษย์เฮานะบัเจจตัตัดออกได้ง่ายๆเชือกที่ผูกหวานมนุษย์เฮาที่เวียนว่ายแต่เกิดในวัฏสงสารนี่เชือกสิบเส้นนี่บัะจัยธรรมดานะนะสังโยชน์สิบประการนี่เป็นเจือกสิบเส้นที่จะผูกมนุษย์ไว้เพื่อท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารนี้แหละเวียนว่ายแต่เกิดแบบนี้แต่คนที่มีพญ,ญาปัญญาก็เอาละ ยึดเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งบหวานบายไพจะบอกจะได้ก็ตามอันนี้ก็สุดยอดหักษาศีลเป็นอย่างดีที่สุดเต่าชีวิตนี่สัทธาแล้วบัลลังเลสงสายในคุณพระรัตนตรยัยบาสงสายแล้วนะแล้วก็กึดเสียว่าร่างกายของตองเกานั้นจะต้องตายแน่ๆเอาไปบาได้บาแจ้งจของเฮาเป็นธาตุตั้งสี่ไผ่คืดได้แบบนี้เนี่สุดยอด สามารถจะเข้าสู่เส้นต่างของพระพุทธเจ้าได้แล้วชาติเกิดก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปเตือนน้อยเตืนนอตนน้อยนะภายคืิดแบบนี้ได้เอาลองพิจารณาพอสัทธาสาธุชนทั้งผูฟังภายใครป้นตุกขอ่ะภายใครไปเข้าสู่แดนนิพพานเจ้าที่พระองค์ไปอยู่ป้นแล้วเพราะว่าโลกวัตฏสงสารเกิดมากูากก้ชาติก็ตุกกู้ชาติจะต้องตุกกู้คนนะ ตื่นมาก็อาละร่างกายก็หิวแล้วก็ต้องการกินข้าวละต้องซ้ออาหารมาฮือหายจะบวุ่นวยายเฮาแต่เฮาอยู่คนเดียวกับตุกคนเดียวนั้นนะตุกเพราะร่างกายแต่แต่ร่างกายนี่เป็นเรื่องของความตุกแต่แต่ต้องบริหารธาตุขานร่างกายแต่ละวันเนี่ยต้องสวยหน้าสวยตาต้องซ้ออาหารการกินมาฮือเปิน้นพอกินแล้วเอาละเดี๋ยวก็หิวทาแล้วหิวแบบนี้จานหน้ามาก็หิวทาแล้วเป็นแบบนี้แต่แต่สะทธา เนี่ยต้องหิวแถมบ่อถ้ามีสามีภรรยานะถ้ามีลูกเต้าเนี่ยเฮาหิวคนเดียวบ่อผัวเมียหิวลูกก็หิวต้องซอกมาฮือ้อความอยากของลูกความอยากของผัวความอยากของสมัมเภรรยาเมียนี่ต่างคนต่างอยากแล้วต่างคนต้องวิ่งเต้นซ้อหาในที่สุดก็ละไว้ในโลกนี้เนี่ยถ้ามาพิจารณาแบบนี้คนปฏิบัติธรรมเนี่ยมาพิจารณาแบบนี้เออทุกอย่างกะ เต้าที่จะได้เนะี่ยต้องทุกข์หาไปทําหน้าที่ไปร่างกายเขาต้องตายแนย่นอนอยู่แล้วบ่เหมือนก็ต้องจากโลกนี้ไปคนตายก่อนเขาไปเลอะปะเถอะตายก่อนนาน่คนแล้วคนเหล่าไปงานข่าวดาในที่สุดคนต่างหลายเหล่านี้ก็เอาของที่เปิ้ลข้าได้เอาไปมาได้แล้วภาษาอย่างเฮาละ่ะถ้าขึ้นแบบนี้เอาละเป็นเรื่องพญาปัญญาได้ทะลุป,ปูโป,ป่งขึ้นมาแสดงว่าแสงสว่างภายในจีแใจเริ่มบังเกิดขึ้นมาลิบลีขึ้นมา เป็นดวงี่ใหญ่ขึ้นมาแต่น้อยแต่น้อยแะเข้าใจแบบนี้นะเอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมนี่ถูกต้องดีงามเต้ะเต้อเข้าใจและศรัทธาต่อ